ข่าวเศรษฐกิจในต่างประเทศข่าวแรกในวันนี้จะพาไปดูกันที่จีนกันหน่อยนะคะล่าสุดทางรัฐบาลของจีนเนี่ยเขาออกมาประกาศค่ะเพื่อเป็นการคุมเข้มการกู้หนี้ยืมสินของบรรดารัฐบาลท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณของการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยในรายละเอียดนั้นมีการประกาศออกมาจากทางรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลจีนค่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหนังสือพิมพ์ Security Times ของจีนรายงานว่ารัฐบาลจีนเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อแก่หน่วยงานระดมทุนของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นที่เป็นลักษณะของการออกหุ้นกู้ผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือว่า LGB เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของหนี้ที่ซุกซ่อนอยู่ในระบบแหล่งข่าวระบุนะคะว่าธนาคารแล้วก็บรรดาบริษัทประกันหลายแห่งมีความเชื่อมโยงกับกลไกระดมทุน LGFB ซึ่งกระทรวงการคลังของจีนกำลังติดตามเรื่องหนี้สินแล้วก็การใช้จ่ายในส่วนนี้โดยที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นเผชิญแรงกดดันในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เงินจาก LGFBแต่ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นได้ก่อให้เกิดความกังวลในตลาดการเงินเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลกลางส่งสัญญาณที่จะปล่อยให้ LGFB มีหนี้สินล้นพ้นตัวบางแห่งต้องปิดตัวลงไปโดยต่อจากนี้นะคะธนาคารแล้วก็บรรดาบริษัทประกันจะละเว้นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกลไกกู้ยืมที่ได้รับการค้ำประกันแฝงจากรัฐบาลท้องถิ่นและจะช่วยป้องกันไม่ให้หนี้ที่ซ่อนอยู่มีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งมีบางโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นได้สั่งระงับไปแล้วหลังจากไม่สามารถขอกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนับจนถึงสิ้นปี2563นะคะรัฐบาลท้องถิ่นของจีนมีหนี้ค้างชำระรวมกันราวๆ 25.7 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 3.97 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็มีนักวิเคราะห์นะคะระบุว่า LGFB มีหนี้ที่ซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากในระดับที่อาจจะคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินของจีนขณะที่บริษัทโนมูระค่ะเป็นบริษัทที่ออกมาประเมินไว้เมื่อเดือนเมษายนว่ารัฐบาลท้องถิ่นของจีนนะคะมีหนี้ซุกเอาไว้ใต้พรมอยู่มากถึง45ล้านหยวนนับจนถึงสิ้นปี2563ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ